ความสนุกของงานนี้ก็คือเราได้รับโจทย์จากทาง Mango Steam ให้เราตีความเป็น Mango Steam เนี่ยออกมาให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจโดยที่ยังต้องคงความเป็น Mango Steam อยู่ Inspiration ของงานก็ด้วยความที่งานนี้มันเป็นงานที่เหมือนเราอยากได้ mood ที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นวัยรุ่นที่มีรสนิยมมีเทสอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกใช้สื่อหลักก็คือเป็น Neon Flex ดัดเป็นรูปคำต่างๆเป็นชื่อเพลงของวงต่างๆที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตในเฟสติวัลครั้งนี้ก็เวลาต้นไม้กับไฟนีออนมันอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วใบไม้มันกระทบกับไฟนีออนมันก็ทำให้ต้นไม้ดูน่าสนใจขึ้นแล้วก็บรรยากาศโดยรวมของงานน่าสนใจขึ้นงานนี้มันเป็นมิวสิกวิดีโอที่ค่อนข้างแต่ว่าจะอยู่ในอินดอร์ก็คือตอนแรกอะมันมีหลายส่วนมากทั้งแบบป้ายนีออนทั้งต้นไม้แล้วก็อินสตาเลชันของอีกเสมอเองในงานนี้จะมีอินสตาเลชันของอีกเสมอเป็นชิ้นหลักๆ2อันซึ่งเป็นอินเตอร์แอคทีฟค่ะคนสามารถเข้ามาเล่นได้อันแรกก็จะเป็นพิกเซลก็คือมันจะเป็นเอาไลน์รูปคนนะคะชิ้นเล็กๆเป็นเหมือนกระจกที่ติดเป็นรูปคล้ายๆคลื่นนะคะแล้วก็พอคนเดินผ่านมาก็จะมีไฟส่องตามก็คือจะได้บรรยากาศที่เป็นแบบไฟระยิบระยับสะท้อนรอบๆหอค่ะ